สังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิ
เปลี่ยนความคิดให้เป็นความรู้สึกเราก็จะเข้าไปสู่ธรรมชาติของใจได้
เพราะธรรมชาติของใจเรานั้นนะมันบริสุทธิ์มันผ่องใสนะเราจะเข้าด้วยความคิดมันเข้าไม่ได้นะเราต้องเข้าผ่านทางความรู้สึกพุทธเจ้าจึงให้เริ่มต้นที่มีสติรู้สึกที่กายไปสู่เวทนาไปสู่จิตไปสู่ธรรมนะเพราะนั้นในเบื้องต้นวันนี้จะชี้อุบายในการที่เราจะสงบใจได้เร็วด้วยการรู้สึกลมหายใจซึ่งเมื่อก่อนนี้เราฝึกอานาปานสติก็ดูลมหายใจแต่ว่าสงบช้านะเพราะเวลาดูแต่ว่าใจยังไปรู้สึกถึงเรื่องเวลาดูใจยังรู้สึกกังวลยังรู้สึกถึงเรื่องทางบ้านนะซึ่งจริงๆถ้าเราเข้าใจหลักนะเราฝึกอานาปานสติเรารู้สึกหายใจเข้าหายใจออกนะจนกระทั่งเห็นด้วยความรู้สึกเห็นถึงลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกเวลาเราฝึกวิปัสสนาเราก็รู้สึกถึงพองหนอยุบหนอเราก็รู้สึกทั้งมีสติกำหนดรู้มีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะรู้สึกถึงพองหนอยุบหนอจนกระทั่งเขารู้สึกจนกระทั่งเขาตื่นเห็นอาการพองยุบเห็นด้วยความรู้สึกนะเพราะนั้นถ้าเรารู้จักเปลี่ยนจิตให้เป็นความรู้สึกนะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเราจะฝึกกรรมฐานแบบไหนได้หมดได้หมดเลยนะแต่โดยมากเราสติกำหนดรู้อาจจะตึงไปนะสัมปชัญญะคือความรู้สึกถึงสิ่งที่เรากำหนดหย่อนไปทำให้เหมือนกับบังคับเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มจากข้างในเพราะโดยมากเราจะเริ่มจากเพ่งดูนะเริ่มจากข้างในก็เรียกว่าใจเราจะเริ่มจากข้างในหาใจเจอไหมถ้าไม่ยิ้มในลองยิ้มสิก็จะหาใจเจอนะแล้วเอาใจไปที่ยิ้มนะรู้สึกผ่อนคลายและปล่อยวางรู้สึกเป็นกายคตาสติรู้สึกมาที่กายในรูปนั่งรู้สึกสักพักนึงแล้วเขาจะรู้สึกได้ถึงร่างกายนี้มีลมหายใจเข้าแล้วเราก็รู้สึกมีลมหายใจออกแล้วก็รู้สึกแต่วันนี้จะชี้ปัญหาของนักภาวนาภาวนาแล้วจิตไม่ตั้งมั่นหรือว่าภาวนาแล้วเข้าสมาธิได้ช้านะก็เพราะว่ายังหายใจกันไม่เป็นหายใจเข้าไปในร่างกายในปอดแต่ไม่ได้หายใจเข้าไปในความรู้สึกในจิตในใจในจิตวิญญาณนะเพราะฉะนั้นสังเกตได้ง่ายพอเริ่มนั่งทำสมาธิก็พยายามหายใจแบบใช้ร่างกายหายใจวันนี้ไม่ได้ใช้ร่างกายหายใจแค่นั่งอยู่กับตัวเองไม่ต้องเกร็งอยู่กับตัวเองแล้วเรารู้สึกได้ไหมว่าใจเองอยู่แล้วรู้สึกได้ไหมเราฝึกรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ไหมถามใจเราพอเรารู้สึกนะวันนี้จะปูพื้นฐานเพราะว่าถ้าเราหายใจไม่ละเอียดไม่ปราณีตไม่เข้าไปสู่ในความรู้สึกเข้าไปสู่ในใจสมาธิอีก10ปีก็ไม่ก้าวหน้านะหายใจเข้าไปสู่ในจิตในใจทำยังไงเริ่มต้นก็คือเรานั่งอยู่แม้เราจะฟังธรรมะของพ่อเนี่ยเรารู้ไม่ว่าเราหายใจอยู่หรือเปล่ารู้ไหมลองรู้ด้วยนิดลองไม่ต้องพยายามรู้หรอกแต่รู้ไหมว่าเราหายใจอยู่นะไอ้ตรงเริ่มต้นเนี่ยสำคัญเมื่อเราเริ่มรู้ว่าหายใจอยู่เนี่ยหายใจมันเข้าไปในใจที่เรารู้แล้วนะแล้วรู้วันนี้นะเราหัดทั้งวันเลยนะ
จะยืนเดินนั่งนอนจะทำกิจกรรมอะไรหลวงพ่อดื่มน้ำชาเนี่ยหลวงพ่อก็รู้สึกว่าหายใจนะกินอาหารหายใจหรือเปล่าหายใจแต่โดยมากไม่ค่อยรู้สึกนะวันนี้จะให้รู้สึกได้ทุกอิริยาบถโดยการรู้สึกถึงเขานิดหนึ่งเขาหายใจอยู่แล้วใช่ไหมเรารู้สึกถึงเขานิดหนึ่งรู้สึกด้วยความเบิกบานใจอยู่กับเขาอยู่กับความรู้สึกหายใจที่มันเบาๆสบายๆนั่นนะนะผ่อนคลายเพราะว่าเวลาเรารู้สึกใช้รู้สึกเนี่ยลมหายใจมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปในจิตในใจในความรู้สึกแล้ววันนี้ลมหายใจของเราเนี่ยเมื่อเรารู้สึกเนี่ยนะเราจะรู้สึกได้ว่าลมหายใจเข้าไปสุดข้างในเนี่ยเขามีจังหวะหยุดหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า pause P-A-U-S pause นิดนึง2-3 วินาทีเราก็ต้องรู้สึกตรงที่หยุดด้วยนะไอ้ตรงที่หยุดเนี่ยเราจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเพราะจังหวะหยุดนั้นจะทำให้ออกซิเจนต่างๆเนี่ยแผ่ไปทั่วร่างกายนะไม่ใช่ทุกวันนี้เรารีบร้อนหายใจนะแต่ว่าไม่อิ่มหรอกนะเพราะว่าออกซิเจนจังหวะตรงที่เราไม่รู้ว่าหยุดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าการซึมซับของออกซิเจนไปทั่วร่างกายมันก็ไม่มีประสิทธิภาพนะอาโยมลองหันนะเพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสำคัญมากเพราะว่าโยมหายใจเนี่ยเข้าไปในร่างกายมันก็แค่เข้าไปในปอดแต่ถ้าเรารู้สึกถึงลมหายใจที่เข้าไปในร่างกายลมหายใจมันจะเข้าต่อเข้าไปในความรู้สึกลองพิสูจน์ดูซิว่าจริงไหมรู้สึกถึงลมหายใจที่หายใจเข้ารู้สึกยังไงโยมเคล้าคลอได้ไหมเคล้าคลอแล้วโยมลองหัดเคล้าคลอลมหายใจสิเคล้าคลอลมหายใจที่รู้สึกเข้าไปเคล้าคลอไปเรื่อยเราจะรู้สึกได้ว่าลมหายใจมันเริ่มลึกขึ้นแล้วก็เคล้าคลอไปเราจะรู้สึกได้ว่าลมหายใจมันเริ่มเพราะมันมีจังหวะอยู่นิดแล้วก็ค่อยๆหายใจออกจังหวะหยุดเนี่ยสำคัญมากเพราะมันจะทำให้เราหายใจลึกขึ้นแล้วลึกแล้วมันจะรู้สึกได้ว่าปลอดโปร่งข้างในมากขึ้นอาโยมลองหัดเคล้าคออยู่กับลมหายใจสิถ้าเรียกว่าเคล้าคลอแล้วก็ซึมซับลมหายใจด้วยใจของเราอันนี้เป็นอุบายของหลวงปู่กัสสปะมุนีท่านจะเน้นสติกำหนดรู้ลมหายใจแต่ท่านจะเน้นอีกตัวหนึ่งคือสัมปชัญญะท่านจะบอกเลยเขาคอลมหายใจอันเป็นภายในลืมตาก่อนนะโยมนะถ้าหลับตาจะทำไม่ได้นะถ้าลืมตาก็ดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจถ้าลืมตาแบบนั่งพักก่อนนะแล้วรู้สึกหายใจแบบเหมือนเวลาเราไปนั่งชายทะเลได้ไหมนั่งอยู่ในสวนแล้วรู้สึกสดชื่นแล้วโยมรู้สึกสดชื่นนะหายใจรู้สึกเข้าไปแล้วรู้สึกเข้าไปโยมจะรู้สึกได้ว่าลมหายใจมันค่อยๆเคลื่อนเข้าและตรงที่โยมรู้สึกเนี่ยลมหายใจมันจะลึกขึ้นเขาเรียกว่าลมยาวในการฝึกอานาปานสติบทที่หนึ่งคือกำหนดรู้ลมยาวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญยาวในที่นี้มันต้องยาวเข้าไปในภายในไหนลองรู้สึกสินั่งตัวตรงผ่อนคลายแล้วก็ไม่ก้มหน้าลืมตาไม่ก้มหน้าแล้วก็ยิ้มนิดนึงแล้วก็รู้สึกลึงลมหายใจที่เข้าไปรู้สึกตลอดลมหายใจด้วยการเข้าคอและซึมซับกับลมหายใจมันมีจังหวะมันพอดหรือหยุดได้ไหมโยมอยู่ตรงนั้นแล้วก็ลมหายใจเข้าออกเราก็อยู่ตรงนั้นพอหายใจเข้าอีกเราก็รู้สึกเข้าไปจังหวะหยุดมันจะหยุดเข้าไปในจิตวิญญาณของโยมเลยนะ
มันจะหยุดเข้าไปลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นรู้สึกไม่ต้องเกรงไม่ต้องพยายามนะถ้าเกรงแล้วพยายามลมหายใจมันจะไม่เข้าไปในความรู้สึกนะให้เหมือนกับว่าเราอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมเป็นวิหารธรรมก็คือเป็นเครื่องอยู่นะยิ้มหายใจเป็นที่สบายสิยิ้มดิหายใจเป็นที่สบายสิมันลึกขึ้นไหมถ้าโยมพยายามมันเกรงข้างในมันจะไม่ใจไม่เปิดหายใจก็จะไม่ได้ผลเอายิ้มหายใจเป็นที่สบายสิพอยิ้มโยมก็จะเริ่มบานพอยิ้มหายใจเป็นที่สบายมันก็จะเคลียร์อารมณ์ออกได้เร็วโอเคไหมเพราะนั้นวันแรกเนี่ยเราละวางเคลียร์อารมณ์เร่ลมหายใจของเราเองก่อนยิ้มหายใจเป็นที่สบายแล้วนั่งตัวตรงแต่ไม่เกรงวิธีนั่งตัวตรงแต่ไม่เกรงทำยังไงอย่าก้มหน้าแค่ไม่ก้มหน้าหน้าตรงถ้าหน้าตรงมันจะตรงทั้งกายแล้วก็ไม่เกรงแต่ถ้าโยมพยายามนั่งตัวตรงอันนี้หายใจแค่ลงไปสุดแค่อกเองโอเคไหมแค่ไม่ก้มหน้าได้ไหมแล้วทำเหมือนกับว่ามองด้วยสายตาแบบมองแบบเหมือนกับเราอยู่ริมทะเลเนี่ยนะมองกว้างๆอ้าวยิ้มหายใจเป็นที่สบายเราจะเริ่มมีความรู้สึกข้างในตัวเราไหมแล้วความรู้สึกข้างในเราก็รู้สึกถึงลมหายใจที่มันซึมซับเข้าสู่ภายในเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าวันนี้หายใจเราจะลึกเข้าไปภายในข้างในความรู้สึกมากขึ้นแล้วเราก็ยิ้มหายใจเป็นที่สบายเราพอเราพอซึ่งซึมซับเข้าพอลมหายใจเข้าไปสุดท้ายได้เพื่อให้ลมหายใจเราน้ำมีประสิทธิภาพเข้าไปล้างอารมณ์ในใจของเราอันนี้หลวงพ่อจะบอกให้โยมฟังนะโยมหายใจเข้าไปในปอดได้แค่นี้เองไม่มีประสิทธิภาพวันนี้เราจะเริ่มฝึกหายใจเข้าไปสู่ข้างในและข้างในโยมนะดูนะมันจะลึกขึ้นลึกขึ้นหายใจเป็นที่สบายทั้งลึกขึ้นแล้วมันจะแผ่กว้างขึ้นลึกขึ้นกว้างขึ้นลึกขึ้นกว้างขึ้นลึกขึ้นกว้างขึ้นนะเขาเรียกว่าในจิตวิญญาณในความรู้สึกของเราเนี่ยมันไม่มีขอบเขตหรอกโอเคไหมนะลองยิ้มหายใจเป็นที่สบายถ้าโยมหายใจอย่างนี้เนี่ยรู้สึกตรงที่จังหวะอยู่บ่อยๆลมหายใจมันจะลึกขึ้นพอลึกๆลงไปมากขึ้นแล้วมันจะค่อยๆแผ่กว้างขึ้นแผ่กว้างขึ้นถ้าวันนี้ทำตามหลวงพ่อนะวันที่3โยมจะหายใจแล้วรู้สึกเป็นว่าหายใจแล้วมันลึกแล้วมันก็แผ่กว้างขึ้นมาเลยมันเข้าไปสู่ในความรู้สึกในจิตวิญญาณก็เรียกว่ามันเข้าไปเรียกว่าออกไปทุกส่วนออกไปปลายเท้าออกไปขุมขนทั่วผู้ขุมขนร่างกายเลยนะเพราะนั้นโยมลองอย่าเกรงนะนั่งแบบหายใจแบบพักผ่อนได้ไหมแล้วโยมจะรู้สึกได้ว่าไอ้ตรงหายใจที่มันลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นเนี่ยมันสดชื่นแล้ววิธีนี้จะเป็นการวางอารมณ์ได้เร็วใจโยมจะสงบได้เร็วนะแล้วตอนนี้โยมยิ้มหายใจไปที่สบายแล้วตอนนี้ลองหัดอยู่ตรงที่รู้สึกจังหวะที่ลมหายใจมันลงไปสุดแล้วมันมีนุ่มๆหยุดแบบนุ่มๆมีไหมอยู่ตรงไหนอยู่นั้นนะแล้วก็หายใจออกเราไม่ต้องตามเราอาศัยตามลมหายใจเข้าไปถ่ายใหม่นะพอไปสู่ตรงที่หยุดแบบนุ่มๆตรงนั้นนะหายใจออกเราก็แค่รู้ว่าหายใจออกรู้อยู่ตรงที่ที่หยุดตรงนั้นนะถ้าที่หยุดตรงนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะใช้อุบายตรงที่จิตของโยมเนี่ยนะยังชอบนึกยอดสงสัยชอบคิดชอบนึกชอบสงสัยชอบคิดก็
็จะให้อุบายของหลวงปู่เจือสุขโลนะวัดอโศกาลามท่านพึ่งมรณภาพเมื่อเดือนพฤษภาคมนี้นะอายุ99ปีตอนนี้หลวงอุบายของหลวงปู่กสปามุนีก็คือหายใจเข้าไปด้วยความรู้สึกเข้าพอพอเพียได้ยังเข้าพอได้ยังแต่ไอ้ตัวนี้มันชอบคิดชอบสงสัยว่ามันจะเกิดอะไรโอเคไหมหลวงปู่เจือก็ให้รู้จักฝึกสมถะด้วยการให้จิตเนี่ยเป็นหนึ่งกับท้องฟ้าโยมเวลาโยมเห็นท้องฟ้ารู้สึกได้ไหมว่าสดชื่นเร็วโยมไม่จริงไหมเวลาโยมเห็นท้องฟ้าเนี่ยสดชื่นนี่เร็วไหมโยมเรียกความรู้สึกตรงที่เห็นท้องฟ้าไม่ได้จินตนาการนะเรียกความรู้สึกเป็นไหมพอเราเรียกความรู้สึกขณะที่เรามองท้องฟ้าเนี่ยจิตเราจะขยายใหญ่มันท้องฟ้าเพราะฉะนั้นหลวงปู่เจือท่านก็ใช้สมถะโดยการนึกถึงท้องฟ้าเนี่ยแล้วโยมจะเห็นว่าเมื่อโยมรู้สึกลมหายใจก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยนะอาตมาฝึกเส้นทางลัดให้โยมเลยนะโดยโยมไม่ต้องมีความรู้เยอะไม่ต้องรู้เยอะเอาแค่ป.4พอโอเคไหมแต่เกินป.4ก็ไม่เป็นไรอันนี้เขาเรียกว่าจิตของโยมเนี่ยมันแกว่งอยู่เรื่อยโอเคนะอันนี้ที่เขาเรียกว่าใจโอเคไหมพอใจเรารู้สึกใจเนี่ยนะมันจะอยู่กับอารมณ์อยู่เรื่อยแต่พอเราเปลี่ยนให้เขามาอยู่กับรู้สึกลมหายใจเราจะอยู่เหนืออารมณ์โอเคไหมไหนลองรู้สึกลมหายใจสิยิ้มหายใจเป็นที่สบายยิ้มเยอะยิ้มในใจใช่ไหมใจจะโล่งเร็วแต่ขณะเดียวกันจิตมันยังมีนึกมีคิดมีอาการนึกคิดเราก็ฝึกสมาธิเอาบาลีปุจจะทำจิตเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าไอ้จิตที่มันแกว่งไปแกว่งมาเวลาโยมเคยนั่งแล้วอยู่กับท่ามกลางท้องฟ้าความรู้สึกเป็นไงจิตมันจะโล่งเร็วเพราะนั้นจิตมันสลัดความคิดได้เร็วมากเลยนะแท้จริงแล้ววิชานี้เขาเรียกว่าวิชาจิตอยู่เหนือความคิดใจอยู่เหนืออารมณ์นะโยมลองทำจิตให้เหมือนท้องฟ้าจิตโยมอยู่เหนือความคิดไหมโล่งขึ้นไหมพูดง่ายๆวันนี้ถ้าใครทำตามอาตมานะจะไม่มีการนั่งหลับเวลาหลับตาเนี่ยมันเหมือนเราพิงอยู่กับท้องฟ้าอันนี้อุบายของหลวงปู่เจือนะลองทำจิตให้เหมือนท้องฟ้าแท้จริงแล้วอุบายอันนี้ก็มาจากหลักที่ว่าธรรมชาติจิตเดิมแท้ของแต่ละคนเนี่ยบริสุทธิ์และผ่องใสโอเคไหมบริสุทธิ์และผ่องใสแต่เนื่องจากเราเรียนเยอะคิดเยอะนะจนกระทั่งจิตเราเนี่ยกลายเป็นของหัวใหญ่ที่มีเปลือกบางๆเต็มไปหมดหุ้มเต็มไปหมดเลยนะเพราะนั้นเวลาโยมมานั่งฝึกโดยการใช้ความคิดอีกหรือมานั่งคิดว่าจะเอาวิธีไหนดีวิธีไหนดีมันยิ่งทำให้ยึดมีความยึดมั่นถือมั่นในคอนเซ็ปต์ความคิดของตนเองไม่หลุดออกจากเถิดได้แต่ถ้าโยมรู้จักเข้าไปสู่ใจกลางหอมหัวใหญ่ใจกลางหอมหัวใหญ่มันไม่มีอะไรมันมีแต่ว่างๆใช่ไหมเพราะนั้นวิธีการก็คือเข้าไปสู่กับธรรมชาติคือเราเรียนมาเยอะแต่เวลาปฏิบัติเราทำยังไงก็ได้วางสิ่งที่เราเรียนเป็นหลักเป็นความคิดความจำวางออกไปก่อนแล้วให้จิตเรานะเข้าหาธรรมชาติพอจิตเราเข้าหาธรรมชาติอันนี้อุบายของหลวงปู่เจือจะได้ผลเร็วมากโยมลองไม่ต้องคิดจะทำอะไรนะทำจิตให้โล่งเหมือนท้องฟ้าได้ไหมด้วยการไม่ก้มหน้านึกถึงท้องฟ้าจิตก็ว่า
แล้วโยมไปเห็นได้ไหมว่าเวลาโยมนึกถึงท้องฟ้าครับและโยมรู้สึกถึงลมหายใจเข้าไปด้วยโอเคไหมลมหายใจก็จะลึกขึ้นละเอียดขึ้นลึกขึ้นละเอียดขึ้นนะแล้วพอโยมติดเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้ามันจะเห็นรูปนามมันเหมือนจิตเราแยกออกจากความคิดแล้วก็มามองเห็นรูปนามเนี้ยเขานั่งเขามีการเคลื่อนขยับไปทุกส่วนของร่างกายรวมอกกล้ามเนื้อท้องพองท้องยุบโยมจะเห็นเหมือนใครเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยคนคนเนี้ยคนคนนี้มีเท่านี้เหรอนั่งหายใจเข้าหายใจออกท้องพองท้องยุบร่างกายเคลื่อนขยับเอาลองทำจิตให้เหมือนท้องฟ้านะเอาสายตาอย่าเมื่อยเอาลองฟังอาตมาแล้วสายตาอยู่กับอาตมาด้วยสิเพราะว่าโยมบางทีฟังอาตมาแต่ว่าสายตาเหม่อไปเหม่อมามันก็เลยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเวลาเราฟังเราก็ต้องมองด้วยนะมองผู้บรรยายด้วยก็เรียกว่าเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันตรงที่ตั้งใจฟังหลวงพ่อโดยตาไม่เหม่อไม่ลอยได้ไหมแล้วพอหลวงพ่อบอกโยมทำจิตให้เหมือนท้องฟ้าแล้วโยมจะรู้สึกได้ว่าหายใจมันโล่งขึ้นโล่งขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะว่าตอนนี้จิตของโยมเนี่ยเต็มไปด้วยความคิดหมดเพราะฉะนั้นอุบายที่เรารู้จักหาพาจิตเราเข้าสู่ธรรมชาติสิ่งที่เราจำเป็นสัญญาในใจก็คือท้องฟ้าเนี่ยจำง่ายเราคุ้นเคยพอบอกอยู่กับท้องฟ้าครับจิตจะว่างขึ้นมาจิตจะว่างขึ้นมานะเหมือนจิตเราเริ่มค่อยๆห่างออกจากความคิดห่างออกแล้วก็เห็นความคิดค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปสิ้นไปถึงนั่งจิตว่างแล้วก็จะเห็นร่างกายนี้นั่งเคลื่อนขยับทรวงอกท้องพองท้องยุบหายใจเข้าหายใจออกเห็นเหมือนร่างกายนี้เหมือนโรงสีข้าวเลยที่มันทำงานเครื่องจักรไปนะเป็นโรงสีข้าวมีทั้งความร้อนด้วยจะเห็นความร้อนร่างกายด้วยแอร์อุ่นไหมเห็นแล้วก็ในขณะเดียวกันในท่ามกลางของร่างกายที่มีหน้าสีดินน้ำลงไปแต่ร่างกายนี้มันอยู่ด้วยลมหายใจอายุก็หักอยู่ด้วยลมหายใจด้วยการรู้สึกแล้วก็ติดโยมแทนที่จะอยู่กับความคิดอยู่กับท้องฟ้าเป็นนิมิตเป็นสมถะก่อนก็บอกแล้ววันนี้เราเริ่มจากสมถะนะแต่สมถะยังไงที่ให้ผลได้เร็วที่สุดวันนี้ก็คือจิตเรานะสลัดความคิดด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าจิตขยายนะวิธีการที่จะให้จิตเราขยายเร็วก็คืออย่าเพิ่งหลับตาลืมตาก่อนแล้วมองกว้างๆเอ้าลืมตาแล้วมองกว้างๆสิแล้วนึกถึงท้องฟ้านิดเดียวจะเป็นไงแล้วก็ความรู้สึกขณะที่เรามองท้องฟ้าเป็นไงเรียกความรู้สึกขณะนั้นจำความรู้สึกนั้นได้ไหมระลึกได้ไหมสัญญาความจำได้ไหมรู้เวลาเราเห็นท้องฟ้าเป็นไงจิตเราจะขยายเร็วมากลักษณะเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าจิตเราตื่นขึ้นมาแล้วเห็นร่างกายคนคนเนี้ยนั่งหายใจแล้วก็เห็นตามที่มันเป็นไม่ต้องไปแทรกแซงนะเห็นตอนไหนเห็นอะไรเวลาจิตอยู่เหนือท้องฟ้าเห็นร่างกายนี่เหมือนมันขยมมันขยับมันกระเพื่อมประการภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า rising falling rising falling ไปทั่วร่างแล้วเห็น rising falling ทั้งทั่วร่างทั้งท้องของลุกแล้วก็เห็น rising falling ของลมหายใจเห็นไหมเห็นลมหายใจกระเพื่อมเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเห็นไหมโดยเราไม่ได้พยายามหายใจหรอกแต่เราเพิ่งมาเห็นว่าร่างกายนี้
ขาเปลี่ยนแปลงเขาอยู่กับความเปลี่ยนแปลงอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับความไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เลยว่าจะให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้หายใจให้เงียบๆก็ไม่ได้บางทีก็หายใจดีบ้างไม่ดีบ้างจะบังคับอะไรไม่ได้เลยว่าจะให้ร่างกายเคลื่อนไหวถูกใจเราพอยุบถูกใจเราก็ไม่ได้เพราะนั้นโยมก็เห็นตามความเป็นจริงโดยใช้อุบายสมถะกรรมฐานจิตอยู่เหนือความคิดอ้าวลืมตาว่างๆซิเพราะว่าวันนี้อาตมาจะสอนแบบเวิร์กช็อปทำไปด้วยนะเพราะว่าต้องการให้โยมได้สภาวะธรรมคนใหม่ตามทันไม่ต้องห่วงถ้าทำตาไหนลองลืมตาแล้วไม่เมอแค่ไม่เมอไม่ต้องเพ่งอาตมาหรอกเอาว่าไม่เมอไม่เมอเป็นไงเวลาอาตมามองโยมอาตมาจะมีเห็นมองไปเห็นไปแต่บางทีโยมมองอาตมาบางทีไม่เห็นอาตมาแถมบางทีไม่ได้ยินอาตมาเขาเรียกว่าเมอเข้าใจไหมเพราะนั้นอาตมาก็บอกว่าอาตมามองแบบไม่เมอก็คือมองแล้วก็เห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าปัจจุบันวิธีไม่เมอไม่ต้องเท่งด้วยเอาแค่ไม่เมอโยมมองแล้วก็เห็นสิ่งที่เบื้องหน้าอยู่ปัจจุบันได้ไหมเห็นเต็มตาเลยเนี่ยเห็นชัดปัจจุบันได้ไหมเนี่ยเห็นชัดปัจจุบันว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่มาเพ่งเห็นแต่อาตมานั่งองค์เดียวนะอาตมามีอีกท่านนึงนั่งด้วยก็เห็นหมดแล้วก็เห็นบรรยากาศในห้องนี้เห็นได้ไหมไหนลองเห็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันที่อยู่เบื้องหน้าก็คือทั้งเบื้องหน้าทั้งบรรยากาศในห้องนี้ได้ไหมทั้งคนรอบข้างเลยนะเห็นได้ไหมเห็นกัลยาณมิตรเต็มห้องนี้ไปหมดทั้งตัวเราก็นั่งอยู่ในห้องนี้เห็นอย่างนี้ได้ไหมตอนนี้จิตจะขยายได้ไหมตอนนั้นเราใช้สายตาช่วยเวลาเรารู้จักฝึกในชีวิตประจำวันทำให้จิตตั้งมั่นเร็วเราใช้สายตาช่วยสายตาไม่เหมือนไม่ลอยสายตาเห็นทุกอย่างทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าเห็นเดินก็เห็นทั้งทางเดินเห็นทั้งต้นไม้สองข้างทางแล้วก็เห็นตัวเราที่เดินในทางนั้นด้วยได้ไหมลองไม่เมินแล้วก็เดินถึงท้องฟ้าดิมันเหมือนมีความรู้สึกเห็นร่างกายนี้ไหมมีไหมมันเหมือนมีจิตที่มันเป็นความสงบความว่างความปลอดโปร่งแล้วมันเหมือนร่างกายอยู่ในความปลอดโปร่งเห็นไหมนะเพราะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าจิตอยู่เหนือความคิดแยกรูปแยกนามนี่จริงๆมันก็ไม่แยกจากวิปัสสนานะเพราะว่าอาตมาเวลาสอนจะสอนทั้งสมถะควบไปกับวิปัสสนาด้วยนะเห็นตัวเองไหมขณะที่จิตทำจิตเหมือนท้องฟ้าเห็นตัวเองไหมเห็นด้วยความรู้สึกเขาเรียกว่า consciousness คนเรามันมีจิตใต้สำนึกเขาเรียกว่า subconsciousness ซึ่งเรามันจะจมอยู่ในใจใต้สำนึกเป็นอารมณ์ความโกรธความโลภหลงง่วงเมาเอานอนตอนนี้พอจิตเหมือนท้องฟ้ามันจะเป็น consciousness รู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นไหมรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นไหมไหนลองขยับดิแล้วพอทำจิตให้เหมือนท้องฟ้ามันเหมือนเป็น higher consciousness สภาวะนี้ถ้าพัฒนาต่อไปก็จะเป็นวิปัสสนาญาณนะแต่วันนี้ยังไม่ไปถึงนั่นเอาแค่ตื่นขึ้นมาก่อนได้ไหมตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นตัวเองไหนขยับเห็นตัวเองไหมเนี่ยเห็นไหมทำจิตให้เหมือนท้องฟ้าเห็นตัวขยับไหมตัวอะไรไม่รู้นั่งขยับไปขยับมาเห็นไหมเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้นั่งเห็นไหมได้เห็นความคิดด้วยใช่ไหมพอนั้นยกจิตอยู่ในความคิดด้วยการความจิตเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าแล้วบอกให้นะเวลาโยมหลับตาเหมือนเราหลับตาแต่ว่าพิงท้องฟ้าอยู่โอเคไหมพอนั้นวันนี้เนี่ยชาร์จก่อนชาร์จแบตเลย เดี๋ยวนั่งจะได้ไม่หลับ พิงท้องฟ้าเป็นไหมตอนนี้พิงท้องฟ้าเลย
แล้วก็หายใจโล่งเบาเป็นที่สบายได้ไหมทิ้งท้องฟ้าแล้วก็หายใจโล่งเบาเป็นที่สบายด้วยการรู้สึกรู้สึกลมหายใจอันนี้ดูอาตมานิดนึงนะถ้าวันนี้โยมจะเริ่มรู้สึกลมหายใจรู้สึกว่ามันเหมือนลงไปก้นบึ้งมากขึ้นมันจะลึกเป็นลมยาวที่ละเอียดที่ลึกนะแล้วก็พอลึกแล้วมันเหมือนทะลุโอเคไหมทะลุแล้วเหมือนกับเปิดออกไปสู่สภาวะภายในของจิตวิญญาณนะแล้วมาหายใจปั๊บตอนแรกมันลึกแล้วมันทะลุแล้วตอนนี้ลมมันเหมือนกว้างขึ้นนะพอกว้างขึ้นปั๊บมันเหมือนออกตามขุมขนตามปลายเท้าขุมขนแล้วพอมีทิ้งท้องฟ้าด้วยนะตอนนี้มันจะทะลุกว้างขึ้นจนกระทั่งหายใจไปทั่วท้องฟ้าเลยโยมโอเคไหมแสดงว่าโยมหายใจเข้าไปในจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นความว่างไม่มีประมาณนี่ตอนนี้อาตมาหายใจมันเหมือนไปอยู่กับท้องฟ้าหมดแล้วเต็มไม่หมดเลยนะถ้าอย่างนี้ได้แสดงว่าจิตโยมตั้งมั่นนะจิตโยมตั้งมั่นเพราะนั้นวันนี้ไม่รีบร้อนหรอกโยมหายใจของโยมมันตื้นขึ้นไปคือโยมจะฝึกวิธีไหนก็แล้วแต่นะแต่พื้นฐานอานาปานสติเนี่ยจะทำให้สมาธิโยมตั้งมั่นนะเพราะโดยมากโยมเริ่มต้นปั๊บดูลมหายใจตรงนี้เลยอันนี้แค่ดูนี้ก็เรียกว่าลมสั้นนะโยมข้ามข้อ1วันนี้ต้องเอาข้อ1ถ้าสตาร์ทข้อ1นะดีหมดเลยโยมเช่นพละ5สตาร์ทข้อ1อ้าวสตาร์ทข้อ1ในพละ5ซึ่งศรัทธายังไม่ต้องไปข้อ2 3 4 5หรอกเอาข้อ1ก่อนศรัทธามาด้วยศรัทธาหรือเปล่ามาด้วยศรัทธานะถ้าศรัทธาแล้วเดี๋ยวความเพียรชอบก็เกิดขึ้นความเพียรพละวิริยะพละก็เกิดขึ้นสติพละก็เกิดขึ้นสมาธิพละก็เกิดขึ้นปัญญาพละก็เกิดขึ้นและสำคัญก็คือเกิดขึ้นและเป็นภายในทุกวันเนี่ยโยมข้ามข้อหนึ่งไปฝึกข้ามข้อหนึ่งเช่นไปฝึกสติข้อ3ไปฝึกสมาธิข้อ4ไปฝึกวิปัสสนาข้อ5ปัญญาพละแต่ว่าข้อหนึ่งไม่มีนะข้อหนึ่งมีเหมือนกันนะศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ว่าเวลาปฏิบัติธรรมมันต้องศรัทธาไม่ใช่แค่นั้นต้องศรัทธาทุกลมหายใจเข้าออกศรัทธาจนกระทั่งใจมันมีฐานของศรัทธาเวลาสติฝึกสตินั้นก็จะไปเกิดสติภายในฐานใจไม่ใช่แค่ฐานจิตคำว่าจิตกระจายอาตมาในที่นี้ใจหมายถึงใจที่เรารู้สึกไอ้จิตในที่นี้อาตมาหมายถึงจิตที่ชอบคิดนะอันนี้ต้องนิยามก่อนเพราะบางครั้งบางท่านก็อาจจะอธิบายว่าอันนี้คือจิตก็ได้แค่นี้คือจิตเขาเรียกว่ามายแปลว่าจิตอันนี้ก็คือ conditioning mind จิตปรุงแต่งโอเคไหมหรือถ้าอันนี้จิตเขาเรียกว่า pure mind นะหรือ body mind จิตพุทธะหรืออยู่กับจิตตัวนี้อันนี้ก็เรียกว่า monkey mind โอเคไหมเพราะนั้นอาตมาเวลาเราบอกสบายใจเราก็มักจะหมายถึงตรงนี้เพราะนั้นอาตมาก็เลยใช้คำนิยามในที่นี้นะให้เข้าใจเวลาบอกใจก็คือตรงนี้เวลาจิตก็ตรงนี้โอเคนะแต่จริงถ้าจะบอกจิตตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ถูกด้วยแต่ก็ต้องอธิบายใหม่ว่าตรงนี้ conditioning mind จิตที่ปรุงแต่งโอเคไหมเอาแต่นี้ใช้ใจตรงนี้ใช้จิตตรงนี้ก็เพราะว่าเวลาโยมเป็นโรคจิตเข้าหมายถึงตรงนี้คิดมากอยู่ในโลกจิตนะแต่พุทธเจ้าบอกว่าอันนี้ก็เรียกว่าโลกทางใจนะโลกทางใจคือเรามีทุกข์เข้าใจไหมอ่ะนี่อย่างที่เข้าใจอ่ะโยมลองศรัทธาอยู่ในสมองหรืออยู่ในหน้าอกอยู่ในหน้าอกในใจนะตอนนี้โยมบางคนมาใจแห้งๆไม่มีศรัทธาเลยใจแห้งๆเดี๋ยวมานั่งหลับหมดนะเอาข้อ1พละ5ก็คือสร้างฐานข้างในให้มีศรัทธาซิเอาข้อหนึ่งวันนี้
ศรัทธาแล้วเป็นไงหายใจมันเข้าไปในศรัทธาในนั้นเลยนะโอเคไหมเวลาศรัทธาปั๊บมันจะชัดที่ใจไหนลองศรัทธาดิศรัทธาเยอะๆไม่ต้องพยายามหายใจเลยศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศรัทธาเต็มเปี่ยมหัวใจดิมันหายใจก็เป็นใจที่ศรัทธาจะประโยชน์ใช่ไหมวันนี้เอาข้อหนึ่งนะแล้วก็วันนี้เราเริ่มตรงที่ศรัทธาความปราโมทย์เบิกบานใจก็ข้อหนึ่งในแนวทางหลุดพ้นธรรมชาติมีสองแนวทางแนวทางแรกเขาเรียกว่าหลุดพ้นแบบธรรมชาติก็คือทำใจให้มีความปราโมทย์เบิกบานใจยักษ์แล้วก็จะเกิดยักขาปุตตยานทัศนะใจจะเกิดยักขาปุตตยานทัศนะการเห็นโลกตามความเป็นจริงแล้วก็จะเกิดเห็นนิพพิทาวิราคะความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็วิมุตติโดยลำดับอันนี้ลองศรัทธาแล้วก็ใจเบิกบานด้วยสิเวลาใจเบิกบานนี่เป็นไงเห็นตามความเป็นจริงไหมว่าจิตใจเรามีอาการยังไงเห็นไหมมันจะเห็นนะวันนี้ยังไม่เห็นชัดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้ขอข้อหนึ่งอย่างเดียวนะยังไม่ต้องรีบร้อนเพราะนั้นแนวทางหลวงพ่อที่ทำพระชาติวันนี้ศรัทธาปราปราโมทย์ปราบใจนะและโยมจะเห็นได้ว่าโยมจะหาใจโยมเจอใจอยู่ที่ศรัทธาแล้วพอศรัทธาปราปราโมทย์ปราบใจแล้วก็ยิ้มหายใจเป็นที่สบายสิใจได้ลึกไหมและขนาดเดียวกันทำจิตให้เหมือนท้องฟ้าดิแล้วตอนนี้พอโยมศรัทธาปาปาโมทย์ปลุกปลานใจใจมันขยายไม่ลงทำยังไงก็ได้โยมให้จิตนะที่มันติดคุกอยู่ในสมองเนี่ยนี่เขาเรียกว่าคุกไหมโยมเนี่ยไอหัวโตเนี่ยมันติดคุกมันหลุดจากคุกได้ไหมไอ้นี่ก็ไฟสูงอกนะให้มันใจมันหลุดจากไฟสูงอกได้ไหมเนี่ยคุกเท่านั้นเอาเอาจากคุกทำจิตให้เหมือนท้องฟ้าทำใจให้เปิดปากได้ทำเลยเพราะวันนี้เริ่มสมถะกรรมฐานก่อนทำเลยได้ไหมทำใจให้เปิดปากได้ไหมทำใจให้เหมือนท้องฟ้าได้ไหมทำแล้วเป็นไงจิตขยายใจขยายหลวงปู่มั่นท่านสอนมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกท่านสอนมรรคผลนิพพานแบบตกกระไดพลอยเดินหลวงปู่นี่ท่านใช้คำว่าตกกระไดพลอยเดินนะคือโยมไม่ต้องรู้อะไรมากแค่โยมทำจิตใจให้ผ่องใสทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทำจิตใจให้บริสุทธิ์หมดจดผ่องใสได้ไหมทำได้ไหมทำหัดทำไว้นะเพราะว่าอันนี้โยมจะได้ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้เพราะคุณพ่อคุณแม่โยมไม่รู้เรื่องหรอกสมาธิวิปัสสนาสติปัฏฐานสี่ไม่รู้เรื่องแต่ถามว่าคุณพ่อคุณแม่โยมยิ้มเป็นไหมอย่างเงี้ยยิ้มเป็นไหมเป็นยิ้มเป็นไหมทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นไหมเพราะนั้นโยมจะได้เป็นลูกกตัญญูนะสอนพ่อแม่อย่าไปสอนลึกลับมากสอนพ่อแม่บอกทำจิตใจให้บทบาทให้ปองใสทำบ่อยๆจนมันเป็นนิสัยเลยจนเป็นนิสัยจนกระทั่งเวลาวาระสุดท้ายมาถึงโยมก็บอกทำเลยทำจิตใจให้ปองใสไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไรความตายอยู่ข้างหน้าขณะนี้แล้วต้องทำแล้วทำเลยบางทีท่านจังหวะที่จิตใจบริสุทธิ์ปองใสนะสุขติเป็นอันหวังได้เลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นโยมผัดก่อนจะได้จะสอนคุณพ่อคุณแม่ได้ทำเป็นไหมไม่ต้องรู้อะไรมากเอาแบบหลุดพ้นแบบธรรมชาติก่อนหลุดพ้นแบบธรรมชาติก็คือความปราโมทย์เบิกบานใจจะทำให้เกิดเห็นความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเห็นยถาภูตญาณทัศนะคือเห็นโลกตามความเป็นจริงทำเลยอย่าโยมทำจิตใจให้ผ่องใสเนี่ยโยมที่เคยเก็บอะไรแบกอะไรหนักหนักอกหนักใจจะวางไม่เห็นโลกทำความจริงเลยว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโอเคนะเอามาก็หนักอกหนักใจวางไม่หมดเลยทำได้ไหม
เอาทำใจให้เบิกบานไปไหมเพราะนั้นวันนี้เริ่มทำใจเบิกบานได้แค่นี้นะพรุ่งนี้ต้องได้มากกว่านี้นะวันมะรืนนี้ต้องยิ้มจนข้างในสดชื่นเลยนะเพราะนั้นทำจิตใจให้เบิกบานแล้วเมื่อเรารู้จักหลักหลุดพ้นโดยธรรมชาติซึ่งท่านพุทธทาสท่านอธิบายไว้ในขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ตามแนวที่พระเจ้าสอนไว้แนวทางหลุดพ้นธรรมชาติก็คือมีความปราโมทย์ถึงบัณฑ์มีศรัทธาศรัทธาแล้วก็ตามด้วยปราโมทย์ถึงบัณฑ์ใจแล้วลองสองข้อนี้คิดศรัทธาใจขยายไหมเนี่ยท่านเรียกว่าติดพุ่งนั่นเนี่ยดูเราจะพุ่งสักทีใจขยายไหมท่านเรียกว่าใจอยู่เหนือลมไหมนะศรัทธาความปราโมทย์เบิกบานใจพอโยมใจขยายจิตที่โยมฝึกอาตมาให้ฝึกทำเหมือนท้องฟ้าวันหลังไม่ต้องทำเลยพอมันยิ้มปั๊บมันออกมาหมดเลยโยมออกไหมโยมวันนี้ก็ออกบ้างไม่ออกบ้างไม่เป็นไรแต่รู้สึกไหมว่าเวลายิ้มแล้วมันออกมาหมดเลยอ่ะวันที่สามเนี่ยทำได้นะถ้าทำตามอาตมาได้พอยิ้มปั๊บไม่ต้องนึกถึงท้องฟ้าเลยเข้าสู่แนวทางของคนธรรมชาติมีความปราโมทย์เบิกบานใจมีศรัทธาอ่ะศรัทธาสิปราโมทย์เบิกบานใจสิยิ้มยิ้มไหมยิ้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 มศรัทธาศรัทธาศรัทธารู้สึกโล่งขึ้นมาไหมใจโล่งขึ้นจิตโล่งใจขยายจิตขยายไหมแต่วันนี้จิตเรามันยังไปเกาะสัญญาเนื่องด้วยความคิดความวิตกกังวลต้องเปลี่ยนสัญญาอย่างเป็นสัญญาละเอียดก่อนด้วยการให้หัดนึกถึงท้องฟ้าเอานึกถึงท้องฟ้าที่เรายิ้มนึกถึงท้องฟ้าแล้วยิ้มทำความรู้สึกเหมือนกับอยู่กับท้องฟ้ามองท้องฟ้าแล้วยิ้มสิยิ้มสิยิ้มสิโล่งเลยมากอันนี้เขาเรียกว่าหลุดพ้นไปโดยลำดับตามวิธีธรรมชาตินะและเมื่อโยมได้ตามวิธีธรรมชาติแล้วนะบางครั้งโยมไม่ต้องหลุดพ้นตามหลักวิชาการมากมายนะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเยอะนะแต่ว่าถ้าเรารู้จักแนวทางหลุดพ้นโดยวิธีธรรมชาติแล้วเราก็รู้จักแนวทางหลุดพ้นตามหลักวิชาการหลักวิชาการเราก็ต้องมาเรียนเรื่องสติปัฏฐาน4นะมรรคมีองค์8โพชฌงค์7โพธิปัจจยธรรม37ประการอันนี้เราก็จะได้ช่วยคนอื่นได้เพราะเราสามารถจำแนกแยกธรรมได้นะแต่ตอนแรกวันนี้ยังไม่ต้องจำแนกแยกธรรมหรอกเอาตัวเองรอดก่อนจะโยมนะเอาตัวเองรอดก่อนเอาตัวเองรอดก่อนยังไม่ต้องจำแนกแยกธรรมบ้างไหมเอาตัวเองรอดเนี่ยยังยิ้มไม่ออกยังหน้าบึ้งแล้วจะไปจำแนกธรรมสอนคนได้ไงเอาทำจิตให้เหมือนท้องฟ้าเปลี่ยนสัญญาอยู่กับท้องฟ้ามันจะเกิดสัญญาที่เรียกว่าความว่างโอเคไหมทำจิตให้เหมือนท้องฟ้าไม่เชื่อตอนนี้ทำจิตเหมือนท้องฟ้านะเวลาหลับตาแล้วลองพิงท้องฟ้าอยู่สิหลับตาทำจิตให้เหมือนท้องฟ้าทำใจให้เบิกบานแล้วก็มีศรัทธาแล้วก็รู้สึกลมหายใจรู้สึกเข้าไปในหัวใจในใจเราลึกๆเลยแล้วรู้สึกแล้วเห็นไหมใจเราลึกๆแบบมันแกว่งมันไม่หยุดเพราะนั้นทำจิตให้เหมือนท้องฟ้าทำใจให้เบิกบานแล้วมีศรัทธาลึกๆสิศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตดวงใจพอศรัทธาใจเราจะได้นิ่งศรัทธาเราจะได้ศรัทธาจะทำให้ใจเรารวมเขาเรียกว่าเข้าไปพุทธานุสติได้ไหมทำจิตให้เหมือนท้องฟ้าแล้ววันนี้ไม่ต้องไปฝึกวิธีไหนเพราะว่าวันนี้เอาแบบธรรมชาติก่อนทำใจให้เปลี่ยนด้วยศรัทธาซิศรัทธาลึกๆซิศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์จับหัวใจจับจิตจับใจเลยซิเขาจะตื่นเห็นร่างกายใครหนอที่นั่งอยู่เนี่ย
ขาจะเห็นร่างกายตั้งแต่ทรวงอกกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวท้องพองท้องยุบตอนนี้พอใจเราตั้งมั่นอยู่กับความว่างท้องฟ้าในที่นี้คือความว่างใจเราอยู่กับความว่างและในความว่างเราหันมาเห็นกายที่นั่งอยู่นี้มีแต่เคลื่อนไหวใช่ไหมใหม่ๆโยมก็จะเห็นเคลื่อนไหวของร่างกายไปทุกส่วนเคลื่อนไหวภายนอกก็เห็นตั้งแต่ทรวงอกหน้าท้องท้องคองท้องยุบแล้วก็เห็นภายนอกแล้วโยมเพิ่มศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงใจโยมติพอจิตเหมือนท้องฟ้าโยมเพิ่มศรัทธาศรัทธาจะพารวมพาใจโยมไปรวมที่ฐานใจพอมันไปรวมที่ฐานใจโยมจะเห็นลมหายใจมันหายใจเข้าไปในความรู้สึกในใจละเอียดลุ่มลึกหายใจแล้วมันโล่งเข้าไปในใจเห็นไหมแล้วก็ลืมตาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรายังไม่เน้นในเรื่องการนั่งหลับตาเพราะว่าจะให้เห็นตรงที่จิตเหมือนท้องฟ้าต่ออีกนิดนึงนะใจเราศรัทธาแล้วเรารู้สึกลมหายใจรู้สึกลมหายใจแบบเข้าคอสิแบบพอเพียงสิเราจะเห็นได้ว่าลมหายใจเรารู้สึกทั่วไปมันจะลงไปอยู่ตรงที่หยุดข้างในมากขึ้นแล้วมันจะหยุดลึกขึ้นไหนลองรู้สึกต่อดิมันจะลงไปตอนนี้ลงไปลึกตรงไหนก็ตรงนั้นลงไปลึกไปเรื่อยลึกแล้วโยมจะเห็นได้ว่าตอนนี้โยมจะเริ่มรู้สึกไปถึงสุดลมและโยมจะรู้สึกได้ว่าโยมจะรู้สึกไปตลอดลมหายใจตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงสุดลมรู้สึกไหมรู้สึกถึงลมหายใจตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงสุดลมไหมอันนี้เขาเรียกลมยาวพอลมยาวสักพักหนึ่งมันยาวมันลึกขึ้นตอนนี้ตอนที่ลึกขึ้นเนี่ยมันจะขยายมากขึ้นเหมือนกับว่าเริ่มอิ่มกับลมหายใจลมหายใจเริ่มขยายไปทั่วกายพอขยายไปทั่วกายเราจะรู้สึกได้ว่าหายใจมันไปทุกๆส่วนของร่างกายรู้สึกว่าภายในปลอดโปร่งแน่ไม่หมดเลยแล้วตอนนี้ลมหายใจมันเหมือนกับว่ามันสั้นลงแต่ว่ามันแผ่ขยายทันทีหายใจนิดเดียวปั๊บมันอิ่มมันลึกเข้าไปในความรู้สึกคือมันแผ่เข้าไปแล้วเพราะนั้นตอนนี้มันจะเริ่มเป็นลมสั้นละเพราะนั้นลมสั้นของอาตมาเนี่ยนะสั้นแล้วมันลึกเข้าไปข้างในโยมมานั่งดูแต่ลมสั้นตรงนี้แต่โยมไม่มีลมหายใจที่ลึกเข้าไปข้างในในจิตวิญญาณตอนนี้ไหนลองรู้สึกลมหายใจข้างซิก่อนจะจบรู้สึกแล้วก็จิตเหมือนท้องฟ้าซิตัวตรงซิดูซิรู้สึกไปลมหายใจมันลึกขึ้นไหมแล้วมองด้วยมองลมหายใจที่มันลึกเข้าไปเข้าตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางจนถึงสุดข้างในแล้วก็อยู่ตรงที่หยุดข้างในลมออกก็แค่รับรู้ไม่ต้องตามลมออกตามแต่ลมเข้าไปลมยาวเข้าไปจนมันลึกเข้าไปจนกระทั่งใจขยายแล้วมันเหมือนกับว่าหายใจนิดเดียวแต่มันอิ่มหายใจนิดเดียวมันอิ่มตอนนี้เราจะเริ่มมองว่าลมหายใจมันเริ่มเป็นลมหายใจที่สั้นแต่เป็นสั้นแบบมีคุณภาพสั้นแบบอิ่มสั้นแบบอิ่มโอเคไหมแล้วพอสั้นแบบอิ่มมากขึ้นตอนนี้มันจะมีอิ่มมากขึ้นเขาเรียกว่าไปทั่วกองลมตอนนี้โยมจะเริ่มรู้สึกได้ว่าลมหายใจสั้นมันเริ่มอิ่มมากขึ้นจนกระทั่งมันไปทั่วกองลมลมหายใจมันเกิดเป็นกองลมภายในมันอีมันเหมือนกับหายใจนิดเดียวแต่มันไปชาร์จเข้าในตอนนี้มันจะเกิดขั้นที่3ของอานาปานสติละรู้ทั่วกองลมนะ
เคมั้ยตอนนี้โยมเห็นไหมว่าข้างในมันอิ่มมากขึ้นและยิ่งถ้าโยมหลังพิงท้องฟ้านะมันได้อิ่มเข้าไปในจิตวิญญาณตัวกระทั่งลมหายใจตรงเนี้ยมันเหมือนไม่มีแต่ว่ามันมีลมหายใจข้างในคือมันแอบสอบเข้าไปแล้วมันเข้าไปข้างในเลยตอนนี้โยมเริ่มไปอยู่กับกองลมภายในแล้วกองลมภายในที่มันไปทุกส่วนของความว่างภายในยิ่งโยมทำจิตให้เหมือนท้องฟ้าจิตวิญญาณโยมก็จะขยายลมหายใจก็เข้าไปสู่จิตวิญญาณขยายจนกระทั่งเกิดเป็นขั้นที่3ของอนาปานสติสมบูรณ์เลยรู้ทั่วกองลมเลยเหมือนลมหายใจไปทั่วทุกขุมขนทุกปลายเท้าทุกส่วนทุกใบหน้าไปหมดเลยไปแล้วมันแผ่ขยายเหมือนท้องฟ้าจนกระทั่งไม่มีหน้าตาไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรมีแต่ความว่างในความว่างก็มีแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ในความว่างในความรู้สึกตอนนี้มันจะเกิดกายจิตกายสังขารสงบระงับความเกิดความสงบระงับเรียกว่ากายวิเวกนะโอ้ยกายวิเวกไปหมดเลยมันจิตวิเวกลมมันไปทั่วภายในเพราะฉะนั้นรวมอยู่กับลมหายใจภายในได้ไหมพอเรารู้จักอันนี้แล้วนะต่อไปเนี่ยนะแม้เราหลวงพ่อจะพูดกับโยมเนี่ยหลวงพ่ออยู่ข้างในนะอยู่กับข้างในข้างในมันอัตภาพอันยิ่งใหญ่ไอ้ตัวนี้มันอัตภาพเล็กนิดเดียวแต่ข้างในมันอัตภาพอันยิ่งใหญ่แล้วข้างในพอโยมอยู่กับข้างในเป็นเนี่ยบารมีเก่าของโยมมันจะเข้ามารับรู้ได้หมดนะมาเคลื่อนตอนนี้โยมไปอยู่กับร่างกายเนี่ยนะก็เลยต้องมานับ1 2 3ทุกชาติไปลองไปอยู่ข้างในดิโอ้โหพออยู่ข้างในปั๊บไม่ต้องเรียนกรรมฐานกรรมฐานมันเกิดเองเลยโอ้มันต่อมันรอเราอยู่แล้วเมื่อไหร่เราจะเข้าข้างในนั่นเองโยมัวแดกนับเต้นฟุตเวิร์คดูลมเข้าดูลมออกอยู่แต่ข้างนอกแล้วลมหายใจข้างในไม่รู้จักเข้าไปรู้แล้วไม่รู้จักเข้าไปอยู่พออยู่แล้วโยมจะรู้สึกได้ว่ามันตั้งมั่นอยู่ข้างในเลยเพราะนั้นชาวนี้ก็พอสมควรเวลานะเดี๋ยวรอบบ่ายผมก็จะมีครูแฟนเป็นลูกศิษย์เอกหลวงพ่อซึ่งเขาจะมาช่วยหลวงพ่อเพราะว่าเนื่องจากการอบรมสาวันนี้หลวงพ่อสอนทั้งวันก็คิดว่าน่าจะมีเป็นช่วงบ่ายนิดหนึ่งช่วงบ่ายก็จะให้ครูแฟนมาช่วยสอนนะซึ่งจะอธิบายในเกี่ยวกับความรู้สึกที่อาจารย์ได้อธิบายวันนี้นะโยมจะได้บางทีฟังโยมอธิบายบางทีการอธิบายความก็อาจจะมีเทคนิคอะไรต่างๆซึ่งบางคนอาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยนะรอบนี้ก็ขอให้ทุกท่านอยู่กับตัวเองอันเป็นภายในได้ไหมไอ้ตัวเองอันเป็นภายนอกเนี่ยมันกระจอกเนี่ยกระจอกมากเลยเพราะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ข้างในเนี่ยมันต้องไปทุกภพทุกชาติอยู่กับภายในทำไงยิ้มหายใจไปที่สบายศรัทธาแล้วก็มีแต่รู้สึกมีแต่รู้สึกแล้วก็อยู่กับรู้สึกจนกระทั่งมันตัดความคิดแล้วรู้สึกมันก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าความว่างหรือธรรมชาติตัวเองมันเป็นภายในก็คือธรรมชาติเดิมของจิตเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อพาโยมไปถึง The Nature of Mind เลยนะเขาเรียกว่าก้าวข้ามเลยนะซึ่งบางคนอาจจะได้แต่หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้เพราะนั้นก็เลยจะต้องมีการฝึกไปโดยลำดับวันนี้รอบนี้ก็พอสมควรเวลาไปทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคและผลนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ